ปี1997ก็คือหมายเลข33ครับคุณธัญญาสื่อสันติสุขนะคะมิสไทยแลนด์เวิลด์ประจำปี1997ค่ะในร่างกายของน้องแทนคิดว่าส่วนไหนของเราที่มันโดดเด่นมากมีไหมคะกินกับข้าวเหนียวเที่ยวแจกให้ทั่วกลิ่นหอมยั่วยวนหน้าหน้าเลยเลยดูตั้งหน้าจังสมตำนาวเอาตำนามาใครบ้างสวัสดีครับสวัสดีค่ะและนี่คือรายการดาวล้านดวงครับรายการที่หรูเลิศอลังการและเวอร์ที่สุดในโลกครับต้องพูดทุกอาทิตย์นะทุกอาทิตย์เลยนะคำนี้คือติดอยู่ที่ลิ้นถือปากคุณหนุ่มเลยมันติดนะมันมีอะไรลึกๆอยู่ในใจไม่ใช่แค่ที่บอกนะคะเรายังมีสาระความรู้เกี่ยวกับการแต่งกายแบบไทยด้วยค่ะใช่มานำเสนอทุกครั้งเลยนะคะคราวนี้ก็เราก็เริ่มต้นกันเลยนะครับว่าอย่างชุดที่เราใส่กันอยู่นี้จะเรียกว่าชุดสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเลยนะคะตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่3พุทธศักราช2310จนถึง2394ค่ะการแต่งกายถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็จะเป็นคล้ายๆสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายใช่ครับก็จะแต่งไม่เหมือนกันค่ะอย่างดิฉันจะเป็นแบบผู้หญิงในราชสำนักค่ะหญิงผู้สูงศักดิ์ค่ะข้าไม่ให้เยอะรุ่นให้ก็แล้วกันนะคะห่มสบายแล้วก็นุ่งผ้าสิ้นจีบหน้านางใช่แต่ถ้าเป็นสาวชาวบ้านทั่วไปก็จะนุ่งเป็นจงกระเบนเสื้อแขนกระบอกนะคะใช่ครับแล้วก็ผู้ชายนะคะก็จะนุ่งจงกระเบนเรียกว่าจงกระเบนทรงยาวแล้วก็จะเป็นเสื้อแขนยาวแล้วก็กระดุม5เมตรผ่าหน้าค่ะเป็นแบบชาวบ้านทั้งคู่เลยชาวบ้านแต่ชาวบ้านกันนี้ก็ยังมีนะคะจะเป็นนุ่งจงกระเบนแล้วก็ไม่ใส่เสื้อส่วนทรงผมนะครับก็จะเป็นทรงมหาไทยนะครับหรือที่ทรงเรียกว่าทรงหลักแก้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่จะถ่ายผมข้างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็หัวแต่ข้างบนนะเป็นแต่กลางส่วนผู้หญิงนะคะจริงๆจะต้องเป็นแบบแดนเซอร์ปีกอย่างเงี้ยค่ะจะงอยค่ะจะงอยอย่างนั้นเองแล้วก็มีตรงหูด้วยใช่ไหมคะตอนหูออกมาเอาไว้ทัดออกมาเขาเรียกว่าเป็นผมทัดผมทัดครับตรงปีกเป็นปีกใช่ครับค่ะนั่นก็เป็นความสวยงามของเสื้อผ้าในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3ครับครับก็จบเรื่องสวยๆงามๆของชุดไปแล้วมาพูดถึงแขกรับเชิญของเราบ้างเห็นวันนี้บอกว่าสวยเหมือนกันมาความมัดมั่นด้วยถ้าเราย้อนเวลาไปประมาณวันเนี้ยเมื่อปีที่แล้วนะคะ20กันยายนปี2540นะคะเป็นวันที่มีการประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์แล้วเราก็ได้นางงามคนใหม่ล่าสุดขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วสาวคนนั้นเป็นคนที่มีมาดและมั่นมากเลยค่ะโอ้โหมาดและมั่นอย่างนี้นะคะต้องยกให้เธอเลยนะคะรับรองผู้พูดถึงนี้ต้องทุกคนต้องทราบว่าเธอเป็นใครมาจากไหนและทำไมเธอถึงเป็นมั่นแล้ววันนี้เป็นวันครบรอบ1ปีจริงๆ
เราก็ได้รับเกียรติจากเธอมาแสดงความมั่นใจบนเวทีของเราในคืนนี้มิสไทยแลนด์เวิลด์คนล่าสุดใครล่ะคะคุณคุณธัญญาสื่อสันติสุขค่ะหนึ่งปีแล้วก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมนะคะขอบคุณค่ะหรือสวยขึ้นไม่รู้ก็แล้วแต่คุณมองค่ะนี่ทำไมนางงามต้องทำท่านี้คะอ๋อเพราะว่ามันติดนิสัยค่ะเราฝึกซ้อมกันทำจริงมีซ้อมท่าตกใจไหมว่ามีอย่างนี้ค่ะยังไงคะเขาไม่ค่อยใช้กันนะท่านี้ถ้าเห็นที่คุณก็ใช่นี่อ๋อน้องตลอดมีอยู่อันนึงที่ทุกคนทราบว่าคุณแทนร้องเพลง Amazing Thailand ใช่ไหมคะค่ะทุกคนได้ยินแต่เทปได้เลยเอ๊ะแทนจะร้องได้เหรอเสียงเขาเองหรือเปล่าเอาอย่างนั้นวันนี้เราขอสักท่อนสั้นๆนึงครับให้ประจักษ์แก่ลูกตาว่าแทนโอเค 1 2 3 Amazing Thailand is calling to you Where God and dreams come true in Amazing Thailand จบโอ้โหหลังจากที่ไม่อยากให้มีคนมาถามว่าเราร้องจริงๆหรือเปล่าอันนี้รายการนี้คนดูทั้งประเทศได้ทราบเลยว่าดิฉันร้องเองนะโอ้โหคุณรู้เชื่อไหมคะพอทราบว่าน้องแทนจะมาออกรายการนี้มีคนฝากถามมาเต็มเลยโดยเฉพาะตัวไก่ด้วยว่าเป็นนางงามที่มีความมั่นใจที่สุดเป็นตัวของตัวเองเวอร์ที่สุดชัดเจนที่ฮะคุณด่ามันผสมกันทั้งด่าทั้งชมอะค่ะอยู่ในคำเดียวกันด่าด้วยอยู่ที่คนคำถามเราจะตอบเขาว่าไหนคือชมอันไหนคือด่านะคะความอันนี้อยู่ที่ตัวเราเองเรามั่นใจสักอย่างนึงที่อย่างคือคำชมหมดนะแต่ตรงนี้จะเวอร์หรือไม่เวอร์เนี่ยจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยน้องแทนยังไม่ต้องตอบตรงนี้เดี๋ยวให้ไปตอบกับพี่อุ๊แม่แต่เวอร์นี่เหมือนรายการของเราเลยนะแม่ก็เผื่อไม่เวอร์จะมารายการเราได้เลยใช่ไหมน้องแทนเดี๋ยวมาติดตามในคืนแห่งดาวค่ะครับชื่อของน้องแทนธัญญาสื่อสันติสุขจัดได้ว่าเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์ที่ตกเป็นข่าวคราวอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ดำรงตำแหน่งนะคะนี่เป็นข่าวที่เรารวบรวมมาเพียงบางส่วนเท่านั้นถ้าจะพูดในแง่ของการประชาสัมพันธ์แล้วก็ประสบความสำเร็จเกินครึ่งนะคะเพราะเป็นข่าวเยอะมากจากข่าวที่เห็นเนี่ยนะคะทำให้เราหมายถึงคุณผู้ชมแล้วก็ตัวพี่อู้เองเนี่ยมีภาพของน้องแทนที่ได้ยินได้ฟังจากข่าว 1. เป็นสาวมั่นใจในตัวเองมากvery very confident เลยนะคะ very very มั่นใจมากเลยนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ทำอะไรไม่เหมือนคนอื่นมีความแปลกมีความเก๋และมีความมากกว่าคนอื่นๆทั่วๆไปรู้สึกยังไงกับความรู้สึกแบบนี้ที่คนเขาพูดกันนะคะก็เป็นเรื่องจริงค่ะ ตัวน้องแทนเป็นยังไง น้องแทนเป็นยังไงตัวน้องแทนเป็นยังไงพูดถึงอะไรบุคลิกพูดถึงความมั่นใจเราเป็นคนมั่นใจมากนะคะถ้าเทียบกับคนไทยที่เราเจอในช่วง1ปีมันเนี้ยที่แทนแตกต่างกับคนไทยทั่วๆไปแทนคิดว่าพ่อแทนกล้าแสดงออกกล้าออกความคิดเห็นอะไรงั้นค่ะตรงนี้หรือเปล่าคะทำให้เราเนี่ยโดดเด่นออกมาจากคนอื่นแล้วก็บางครั้งเนี่ยนะคะทำให้ดูแปลกไปจากคนอื่นแทนคิดว่าถ้าทุกคนวางตัวเหมือนที่เขาอยากเป็นจริงๆนะคะจะไม่มีคนเหมือนคนอื่นคือเราเกิดมาแล้วก็โดนทุกคนก็ถูกสั่งสอนว่าคุณต้องอย่างนี้ต้องหน้าตาอย่างนี้ต้องแต่งตัวอย่างนี้ต้องขับรถอย่างนี้ต้องวางตัวอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็คนก็อะไรที่เขาอาจจะชอบอะไรอย่างนั้นเขาอาจจะลืมแล้วก็
ไปเอาสินพวกนี้แล้วเขาคิดว่ามันเป็นตัวของเขาเองก็อาจจะเป็นเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่เป็นค่ะหมายความว่าคนเรามักจะมีกรอบใช่ไหมคะที่เข้าใจถูกหรือเปล่าว่าคนเราจะมีกรอบว่าเราต้องทำอย่างนี้ไม่ควรจะทำอย่างนั้นเพราะสังคมบอกใช่ใช่แล้วน้องแทนมีกรอบไหมคะในการทำอะไรของเราเองมีค่ะเป็นกรอบที่ดึงมาจากสังคมหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นกรอบที่เราคิดของเราเองมันไม่ใช่มันเป็นคล้ายๆว่าถ้าเรามีความสุขเวลาเราทำงานหรือถ้าอะไรที่เราทำไม่ได้ทำให้คนอื่นเจ็บปวดหรือทำในสิ่งที่ดีนะคะแทนคิดว่าไม่คงไม่มีอะไรมากมายค่ะไม่ใช่เรื่องเสียหายทำแล้วเราสบายใจค่ะแต่สิ่งนึงที่สังเกตได้คือน้องแพรเป็นคนทำอะไรแล้วต้องสุดๆไปเลยใช่ไหมค่ะถ้าจะให้ทำอะไรต้องเต็มที่ต้องเต็มที่ทุกอย่างค่ะเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์ก็เต็มที่เลยนะคือเราเห็นเวลาเราออกไปทานข้าวเท้าจะเอวเลยนะ บางคนนะคะไม่ได้แหมเขาอืดวางน้ำแล้วก็แบบกว่าจะไม่ยิ้มไม่อะไรก็โอเคเรื่องของเขาเราไม่มีปัญหาถ้าเราเป็นเราเคยไปเป็นเด็กเสิร์ฟอาหารอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเราแฮปปี้มากเลยไปวางแล้วแบบช่วยเหลือลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเต็มที่คือเราต้องมีความภูมิใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำถึงจะมีความสุขค่ะไม่ใช่ว่าไปเรื่อยๆอะไรก็ได้พอเราทำอย่างนั้นแล้วเราเองถ้าอยู่อย่างนั้นยูก็จะอยู่อย่างนี้จะอยู่ต่ำตลอดหรือระดับที่คุณอยู่ตลอดค่ะใช่น้องแทนคะในภาพที่ออกมาทั้งหมดการเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์ของคุณธัญญาก็ต้องมีใส่ชุดราตรีมีใส่ชุดว่ายน้ำใช่ไหมคนก็เลยมองว่าผู้หญิงคนนี้เซ็กซี่จังเลยเหรอรู้สึกว่าตัวเองเซ็กซี่มากจริงเปล่าจริงเซ็กซี่บางครั้งเราคิดว่าเราน่าเกลียดบางครั้งเราคิดหลายอย่างคิดว่าส่วนไหนของเราที่มันโดดเด่นมากมีไหมคะถามอยู่ได้ไม่คือไม่รู้เขาถามเขาสิโอ๊ตจะรู้ได้ไงพี่อู๊ดแน่นอนนะคะเราก็เลยไปถามมาคนบางคนกลุ่มนึงนะคะไปแบบคละทั้งเพศทั้งวัยทั้งอะไรสารพัดไปฟังความรู้สึกของคนกลุ่มนี้ดูค่ะว้าตายแล้วแทนธัญญาอ๋อมิสไทยแลนด์เวิลด์ใช่ไหมคะเขาสวยดีสวยแปลกๆเซ็กซี่มั่นใจเซ็กซี่ครับผมคิดว่าคงเซ็กซี่ที่รอยยิ้มเซ็กซี่ดีคือมันก็เป็นหน่อยค่ะAnd I want to meet her. ค่ะน้องแพนเขาก็เป็นคนฉลาดบุคลิกดีคล่องแคล่วน่ารักเป็นอีกแบบนึงอะค่ะเหมาะสำหรับเป็นผู้หญิงพอสอนนี้ค่ะเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่มากประดุจตามองเห็นแล้วก็ประดุจตามากจนผมอยากจะถามว่าทำไมถึงอึมจังคำถามว่าทำไมบึ้มเหรอคะใช่ไหมเป็นกรรมพันธุ์อ๋อเหรอคะค่ะเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับส่วนนี้ของน้องแทนอีกนะคะในหน้าปกนิตยสารฉบับนี้เขาบอกว่าคุณแทนธัญญาปิดเหรอปิดอวบอัดมากมิสไทยแลนด์เวิลด์2ปีอกอึมคู่นี้มีคนจองแล้วค่ะแป๊บนึงเดี๋ยวมาถามต่อช่วงหน้านะคะนี่คลาสน่าดูนะคะกลับมาคุยกันต่อค่ะกับคำถามที่ดิฉันทิ้งเอาไว้ในช่วงที่แล้วนะคะว่าคุณธัญญาสื่อสันติสุขมิสไทยแลนด์เวิลด์กับอกอึมคู่นี้มีคนจองแล้วใครคะคุณหมอค่ะจะตัดทำไมคะไม่ตัดว่าตายแล้วไม่มีทางให้หมอจองทำไมเหรอไม่เราเป็นซิสที่
่หน้าอกค่ะอ๋อค่ะใช่แล้วเราก็กำลังรักษาอยู่ค่ะเหรอคะไม่ผ่าตัดบางทีก็อาจจะมีปัญหาใช่นี่น้องแทนไม่ผ่าตัดแล้วเก็บเอาไว้มันจะกลายนะคะแทนมีวิธีรักษาเหรอคะใช่ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องเอาซีสต์ก้อนนั้นออก no ไม่ต้องเอาออกทำยังไงคะก็เราที่เราเรียนจบค่ะเราใช้ยาโฮมิโอพาธีแล้วก็ใช้รักษาที่คนบอกว่าลำมวยจีนแต่มันคล้ายๆลำมวยจีนมีโรงพยาบาลใหญ่ที่สุดในโลกนะคะที่ไม่ใช้พวกยาของตะวันตกมารักษาค่ะค่ะแต่เวลาคนเข้าไปรักษานะคะเขาต้องตรวจด้วยใช้อุปกรณ์พวกนั้นเพื่อที่จะให้มันเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วก็หลังจากนั้นเขาจะรักษาแล้วเรทสำเร็จนะคะที่มันจะประมาณ 95% ที่จะดีขึ้นหรือหายเลยค่ะอ๋อค่ะแล้วก็หลังจากรักษาไม่ว่านานเท่าไหร่อาจจะเป็น3เดือนอาจจะเป็น6เดือนอาจจะเป็นก็อะไรก็แล้วแต่มันแล้วแต่บุคคลบางครั้งค่ะแล้วก็เราจะตรวจใหม่ใช้อุปกรณ์พวกนี้ตรวจใหม่แล้วเขาจะเห็นว่ามันหายหรือเป็นเรื่องจริงก็เป็นวิธีการรักษาอีกแบบนึงนะคะซึ่งน้องแพรจะมีอะไรใหม่ๆแบบเนี้ยมาเสมอวันดีคืนดีก็มีข่าวในหนังสือพิมพ์ว่ากินดินค่ะกินดินกินดินแล้วสวยใช่ไหมกินดินแล้วแข็งแรงอ๋อกินดินแล้วแข็งแรงรำมวยจีนแล้วสลายซีสต์ที่หน้าอกได้อะไรแบบนี้นะคะนี่คือคุณธัญญาค่ะเธอจะมีสิ่งใหม่ๆที่ศึกษามาจากหลายๆที่นะคะแบบไม่เชื่อเลยนะพี่จะลองแล้วมาสอนพี่ลองนะไหมเพราะพี่ก็มีอยู่ค้างอยู่เนี่ยลองดินไหมฮะลองดินไหมพี่แข็งแรงแล้วน้อง ลองท่ามวยจีนเดี๋ยววันหลังจะไปแอบหัดเรียนกันนะคะถามเรื่องอกแล้วคราวนี้ถามเรื่องใจหน่อยค่ะมีแฟนยังคะไม่มีเอาเมื่อกี้บอกมีแล้วอ่ะไม่มีเมื่อกี้บอกพี่ว่ามีแล้วพูดเล่นเหรอคะ1ปีที่ผ่านมามีข่าวคราวกับหนุ่มๆหลายคนเลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะเออมีเราคุณมงรู้จักเขาไหมน่ะก็รู้จักแต่เขาเป็นเพื่อนค่ะแล้วก็อาจจะแบบอาจจะโง่หน่อยอาจจะอะไรนะเราอาจจะไม่ใช่เขาก็อาจจะโง่แต่เราก็โง่ด้วยไม่เราออกแต่อาจจะออกงานแล้วพาเขาไปเป็นเพื่อนแล้วก็มีนักข่าวอะไรอย่างนั้นเห็นอ๋อโง่โง่หน่อยที่ไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ที่ไปด้วยกันใช่ก็เลยเป็นข่าวก็เลยเป็นข่าวหนึ่งปีที่ผ่านมาข่าวเยอะมากสารพัดเรื่องรู้สึกยังไงฮะอันที่จริงนะคะแทนมีหลายอย่างที่เรายังไม่เห็นค่ะเราไม่ค่อยติดตามข่าวของเราค่ะเพราะอ่านไม่ออกหรือเปล่าฮะมันเป็นภาษาไทยอ่านออกแต่ช้าๆค่ะค่ะก็คือเฉยๆเฉยๆค่ะก็ขอให้เขาสะกดชื่อเราถูกก็แล้วกันข่าวต่อไปนี้เขียนชื่อถูกนะคะเขียนชื่อถูกเขาบอกว่าหลังครบเวลา1ปีที่ทำหน้าที่มิสไทยแลนด์เวิลด์ทางช่อง3เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณธัญญาจะย้ายค่ายค่ะไปช่องที่เลขเยอะกว่านี้ไม่ตายหรอกก็มีคนติดต่อมาเล่นละครแต่เราคือเราเกิดเพราะว่าช่อง3ค่ะเรากำเนิดที่โน่นแล้วเรามีความกตัญญูด้วย คือเราโดยยกตี้ของเราก็เรามีความซื่อสัตย์กับช่อง3ก็เป็นข่าวกล่าวเท่านั้นเองนะคะตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมานอกจากเราจะรู้จักมิสไทยแลนด์เวิลด์คนนี้กับข่าวคราวที่หลากหลายแล้วเธอได้ทำปฏิบัติหน้าที่นะคะปฏิบัติภารกิจในตำแหน่งนี้อย่างไรบ้างดิฉันว่าสมบูรณ์แบบทีเดียวนะคะไปดูภาพกันค่ะค่ะ
ความเป็นไทยชอบใส่ชุดไทยชอบที่จะนำเสนอความน่าภาคภูมิใจของประเทศไทยและสิ่งหนึ่งที่สะท้อนออกมาค่ะคือเรื่องของเสื้อผ้าน้องไทยจะสะสมพวกเสื้อผ้าเครื่องประดับแบบไทยๆด้วยใช่ไหมคะค่ะเรามาดูกันก่อนเลยค่ะมีเสื้อผ้าบางส่วนนะคะที่นำมาวันนี้ค่ะเชิญทางนี้เลยนะคะเสื้อผ้าชุดไทยที่ใส่ออกงานในขณะที่ดำรงตำแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์เป็นไทยประยุกต์ก็ส่วนใหญ่ใช่ไหมคะประยุกต์ส่วนใหญ่ใช่ค่ะชุดสีชมพูนี่ก็เป็นชุดไทยใช่ไหมคะชุดไทยค่ะคนก็บอกว่าเฉยแต่เราชอบอันนี้เป็นผลงานใครดิฉันเห็นแล้วสงสัยเก๋ดีค่ะ เป็นเสื้อคอตั้งแบบไทยนะคะแต่ข้างล่างค่ะ เป็นบอดี้สูทมันจะได้ตึงๆใช่ดีไหมฉลาดเป็นก็มีเป็นบางส่วนเท่านั้นเองนะคะที่เป็นเสื้อผ้าของน้องแทนส่วนเครื่องประดับนี่ค่ะเป็นเครื่องประดับที่บางครั้งใช้ในการรำหรือว่าใช้ในการใส่กับชุดไทยที่เต็มยศนะคะน้องแทนจะเลือกนำเครื่องประดับแบบนี้มาใส่กับเสื้อผ้าปัจจุบันยังไงอะคะก็อันนี้ถ้าเราโดนว่าอะไรคะก็ไม่เขาว่าเราทำไมเราไปประยุกต์ค่ะแต่เรามีความคิดเห็นว่าเราชอบเรามันเป็นของไทยๆแล้วถ้าเราใส่นะก็เหมือนว่าเราไปเผยแพร่ในอีกรูปแบบหนึ่งอืมค่ะเราจะเป็นอะไรคะเป็นเอี้ยมเหรอฮะที่เราจะใส่กับเครื่องที่ที่เขาใส่เราจะใส่กับกระโปรงคล้ายๆอย่างนี้ค่ะค่ะก็คือนึกออกไหมมันตรงนี้จะเป็นข้างหน้าแบบอย่างนี้จะดูเหมือนสายแล้วตรงนี้ก็จะออกมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็พาดไว้อย่างนี้ใช่โอ้โหฝรั่งอยากซื้อกันเป็นแถวใช่แสดงว่าใส่พวกนี้ไปออกงานไปออกงานนะคะไปแสดงบนเวทีแล้วโปรโมทให้ฝรั่งฟังด้วยไหมคะโปรโมทแนะนำเขายังไงครับสมมติจะหยิบขึ้นมาเอาที่ใส่บนเสียนเป็นบนศีรษะนะคะเป็นชุดชุยชัยพราหมณ์เนี่ยสมมติเราใส่อยู่แล้วฝรั่งถามอู้นี่อะไรนี่แทนโปรโมทยังไงคะก็ทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยเชิญค่ะเขาฟังหน่อยซิว่าลีลาเป็นยังไงก็มันอยู่ที่ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงด้วยแต่เราจะคล้ายๆผู้หญิงนี้ว่า Oh it's very beautiful yes it is from a very a Thai dance ชวยชายพราหมณ์ใช่ไหมแล้วเราจะบอกว่า normally they wear is a full costume but now I just wear with this it's very beautiful yes มากเลย and then we say if you want to see more you come to Thailand อยากเห็นมากมาเมืองไทยสิคะจะพูดอย่างนั้นใช่โอ้โหเรียกว่าเป็น PR ให้กับการท่องเที่ยวเลยนะคะดิฉันเชื่อค่ะว่าคุณแทนแบบติ้งต้องเข้าไปหลังชอบเป็นความตลกนะคะวันนี้ค่ะดาวร้านดวงก็มีสินค้าแบบไทยๆ2ชุดค่ะที่จะให้น้องแทนช่วยโปรโมทนะคะเชิญเลยค่ะมานะคะ1ชิ้นยังมีอีกชิ้นนึงค่ะชิ้นที่2นะคะรู้จักไหมคะเนี่ยค่ะอะไรคะปลาเค็มโปรโมทกับยังไงทานกับข้าวต้มก็แทนอาจจะพูดว่า this is ปลาเค็มค่ะ it is a salty fish in Thailand it's very very salty but you eat with in many times they eat for breakfast in the morning they eat with rice it's like porridge but it is waterrice that they boil and yes ข้าวต้ม yes and it is very it is only in Thailand ค่ะใช่ค่ะ and you must come to try some now อะไรอย่างงั้นน่ะทุกอย่างมาลองที่เมืองไทยกินมื้อเช้ามื้ออะไรเชิญเลยนะคะนี่ก็เป็นอาหารอย่างนึงของคนไทยแต่นี่สิคะนี่สิคะแนะนำฝรั่งยังไงดีคะแนะนำทีละชิ้นค่ะทีละชิ้นก็คงจะแนะนำว่าเวลาคนทำแบบน้ำพริกหรืออะไรแล้วแต่แทนจะบอกว่า they will put it in here and they will crush it and if you don't come to Thailand อย่ามา you better come to Thailand บอกว่าต้องมาเมืองไทยอย่างนั้นใช่โอ้โหเป็นไงคะลีลาของน้องไทยขอเสียงปรบมือให้กำลังใจกันหน่อยมันไม่อะไรฮะหน้าแตกเลย
นอกจากชอบสะสมของแบบไทยๆแล้วนะคะน้องแทนยังมีโครงการที่จะออกผลงานอัลบั้มเพลงเพราะว่าทุกท่านคงทราบดีว่าคุณแทนมีความสามารถมากในการร้องเพลงจะออกเพลงไทยเป็นอัลบั้มขายเป็นเพลงไทยแบบไหนคะก็ตอนนี้มีเป็น2 อย่างคือทำกับคุณชัยวันทรัพย์แสนยากรค่ะแล้วเขาจะเป็นคนที่ประยุกต์เพลงไทยเดิมแล้วเราไปออกงานด้วยกันแล้วก็เห็นว่าเราก็ประทับใจกันแล้วก็เขาเป็นคนอินเตอร์แล้วค่ะแล้วเขาต้องการคนมาร้องแล้วเราก็อยากร้องด้วยค่ะเป็นเพลงไทยเดิมเหรอคะเป็นเพลงไทยเดิมแต่ประยุกต์ร้องให้ฟังสักนิดได้ไหมยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเราต้องรอคราวหน้ากันแล้วกันเหรอคะค่ะแล้วเพลงลูกทุ่งเหรอคะใช่มีเพลงแบบลูกทุ่งแจ๊สที่เรากำลังร้องอยู่ค่ะสักนิดหนึ่งไหมเพลงอะไรคะที่ร้องส้มตำเพลงส้มตำไหมฟังเพลงส้มตำไหมคะทำท่าจะนะครบประสาทมีแล้วโอ้มีด้วยโอเคโอ้ยหนักมากเลยโอเคทุกคนดันดันคนไทยหรือคนต่างชาติก็คนก็ตลาดคนนักธุรกิจนะคะเขาบอกว่าคนไทยจะไม่ถือค่ะคือว่าเขาต้องการแบบถ้าจะเป็นลูกทุ่งจะเป็นลูกทุ่งจริงๆเราคนที่จะ appreciate หรือจะชอบประยุกต์อย่างนี้นะคะเขาจะเป็นคนที่แบบไม่ถือเทปจะชอบจะมาดูอะไรอย่างนั้นแล้วก็สาเหตุที่เรายังไม่ได้ออกเทปก็คือเขาไม่รู้ว่าจะวางตลาดยังไงเขาไม่รู้ว่าคนจะซื้อหรือเปล่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีอะไรอย่างนั้นคือวางขายในต่างประเทศหรือเปล่าคือของคุณเทวันค่ะจะเป็นอินเตอร์ค่ะแต่สำหรับลูกทุ่งยังไม่น่าใจค่ะอ๋อค่ะและความในใจของคุณแทนก็คือต้องการจะทำให้ทั่วโลกคนทุกคนที่นอกเหนือจากประเทศไทยมองคนไทยในภาพพจน์ที่ดีคุณธัญญาสื่อสันติสุขค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาคุยกันวันนี้มีของที่ระลึกบนโต๊ะนี่เยอะแยะเลยค่ะเริ่มจากนี่ก่อนเลยนะคะของที่ระลึกจากเพชรยูบิลี่นะคะแล้วก็ยังมีเครื่องสำอางอารอนมอบให้อีกด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะคงต้องยืนต่ออีกนิดนึงเพราะว่าเราจะเบรกโฆษณากันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูคุณแทนซึ่งมีความสามารถมากมายลุกขึ้นมาโชว์นะคะในดาวระยิบค่ะThank you.
ได้สลับภาพนางงามมาเป็นนักเต้นสาวได้ยอดเยี่ยมมากค่ะขอบคุณค่ะเคยเรียนเต้นมาก่อนหรือเปล่าครับเนี่ยค่ะเคยเรียนเต้นมาก่อนด้วยเหรอครับค่ะคือทำไมเขินๆหรือไงครับเนี่ยอยากใส่เสื้อผ้าค่ะอืมอย่างนี้ดีแล้วหลบไม่เป็นไรครับหลบข้างหลังพี่ก็ได้นะขอบคุณค่ะดีใจมากเลยอยู่อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวแทบไปเอาแซ่นะคะคุณมายืนอยู่ตรงนี้มาโชว์รายการดาวล้านดวงทีนึงแล้วนะครับเป็นมาร้องเพลงวันนี้มาเต้นอันไหนยากง่ายกว่ากันระหว่างร้องเพลงกับการเต้นคือการเต้นนะคะถ้าคุณจะเป็นนักเต้นจริงๆคุณต้องเรียนตลอดต้องเต้นตลอดถ้าปล่อยเป็นปีนึงแล้วก็กลับไปเต้นอยู่คุณจะแย่คุณจะไม่สามารถเต้นเหมือนเต้นของนักเต้นของดาวล้านดวงโอ้โหนี่ขนาดเต้นมานานๆแล้วยังนอนสลบเป็นขนาดนี้เลยนะฮะใช่ค่ะงั้นขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์หน่อยได้ไหมครับเอาไว้จะไปเรียนเต้นด้วยรู้สึกจะดีมากเลยนะครับเอางี้ดีกว่าให้พี่ไก่กับคุณอู๋ขึ้นมาดีกว่าดีค่ะให้ผมเชื่อเลยเราจะแหวกศพไหนดีภาพศพตรงไหนดีเอาเชิญครับเชิญครับโอ้ต้องชมว่าเก่งมากจริงๆนะครับในที่ตอนขอบคุณนะโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะเขี้ยนผมเถอะเขี้ยนผมไอ้เขี้ยนแทนสะใจน้องได้แสดงหมดแล้วพอใจไหมคะค่ะพอใจเพียงคนนี้มีความสามารถค่ะยังมีความสามารถที่เธอทำได้แต่เราไม่เคยเห็นอีกเยอะมากเลยให้โอกาสอีกนะคะโอเคขอบคุณค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากกับเวทีดาวร้านโดนให้เกียรติกับเราครับ